ทีนี้ในปุ่มสุดท้ายนะครับปุ่มสุดท้ายของหน้านี้ก็คือจะเป็นปุ่ม delete ก็คือทำการลบข้อมูลแน่นอนการลบข้อมูลเราก็ต้องเอาข้อมูลจาก ID นะครับเราจะ delete ตาม ID เราจะเขียนโค้ดในการ delete ข้อมูลยังไงบ้างแล้วกด double click เข้าไปครับกิ๊กก่อนอื่นเลยตามหลักเราจะต้องหาให้ได้ก่อนว่าเรคคอร์ดนั้นน่ะที่เราจะ delete คือเรคคอร์ดอะไรนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็ประกาศตัวแปรเป็นว่า resolve เหมือนเดิมนะครับหาข้อมูลให้ได้นะครับใช้วิธีการคือ context จุด product นะครับจุดwhere นะครับหาข้อมูลตามที่เราต้องการนะครับโดยที่ใช้ lambda expression เป็น p นะครับก็คือตัวแปร p p เท่ากับ pid นะครับเท่ากับ id ที่เรารับเข้ามาซึ่ง id ที่เรารับเข้ามาเนี่ยมันคือตัวไหนนะครับมันคือตัวไหนก็คือตัวที่เอามาจากตัว text box 12นะครับ text box 12แต่เราจะมา cast ค่า text box 12ในนี้ไม่ได้นะครับฉะนั้นเราจะต้องทำการ cast ข้างบนก็คืออินนะครับ id เท่ากับ in.pass ข้อมูลใน text box 12นะครับ text box 12.text ก็จะได้ข้อมูลมานะครับเอามาเป็น id นะเสร็จแล้วเราก็ใส่ id ตรงนี้เราจะค้นหาได้แล้วครับสิ่งที่เราจะ delete นะครับตรงนี้คือสิ่งที่เราจะ delete แต่ว่ามันอาจจะได้มาหลายตัวนะครับได้มาหลายตัวเราก็เลยต้องใช้ตัวเดียวก็คือเราจะเลือกตัวเดียวคือตัวแรกก็คือ first นะครับเลือกตัวเดียวเราก็จะได้ตัวresolve ตัวเนี้ยนะครับสังเกตดูนะถ้าเราเอาเมาส์วางเราจะบอกว่า resolve ตัวเนี้ยก็คือ product ที่เราค้นหาเจอเราต้องการจะลบ product ที่เป็น ID นี้ใช่ไหมครับเราก็พอค้นหาเจอปุ๊บเราก็สั่งว่าตัว context นะครับใน table product นะเราลบตัวที่ออกซะเราลบตัวที่เราหาเจอตัวเนี้ยลบออกซะนะครับมันก็จะไปลบในตัว context ในตัว local memory ให้จากนั้นเราก็ทำแบบเดิมอะครับin change นะครับทำไมต้องพิมพ์อย่างนี้ด้วยทำไมต้องพิมพ์ตลอดด้วยก็อาจารย์อยากพิมพ์เฉยๆนี่แหละครับคุณถ้าเราจะไม่โชว์ก็ได้ไม่เป็นไรนะตามสะดวกอาจารย์อยากจะพิมพ์เฉยๆนี่แหละครับก็คืออยากให้มันเห็นว่ามันทำงานยังไงบ้างนะครับมันทำงานได้ไหมมันก็เอาค่า save เอาค่า change ตัวนี้ออกมาโชว์นะครับ nm box นะครับแล้วก็ changeเป็นข้อความลืมไปครับเห็นไหมพิมพ์บ่อยๆยังผิดเลย change ไปแล้วกี่ตัวนะครับอาจารย์ก็จะใส่เท่านี้บวกปึ๊บปึ๊บ record นี่ก็คือการ change นะครับถ้ามันลบข้อมูลได้มันก็จะโชว์ข้อมูลออกมาว่ามันลบไปกี่ record แล้วก็เหมือนเดิมครับลบเสร็จแล้ว fill replace ข้อมูลด้วยก็คือ product binding source นะครับจุด data sourceให้มัน refresh ข้อมูลก็คือ context จุด product นะครับไป select ข้อมูล product มาแล้วก็จุด to list นะครับก็จะได้เป็น list ขึ้นมาประมาณนี้พอลบเสร็จก็ refresh ด้วยรันโปรแกรมครับค้นหาข้อมูลอย่างเช่นอาจารย์ค้นหาข้อมูลเอาเบียร์สิงห์ของอาจารย์นี่แหละนะครับเบอร์25นะครับไอตัวเนี้ย25เขาจะเลยนะราคา25นะครับแล้วอาจารย์ก็กด delete ครับกด delete ปุ๊บมันก็จะบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งหมด1เรคคอร์ดแล้วก็เดี๋ยวเราจะรีเฟรชนะครับว่าตัวสิงตัวเนี้ยของเราหายไปหรือเปล่านะครับมันโดนลบไปจริงๆหรือเปล่ากดโอเคหายไปแล้วครับเบอร์79หายไปเหลือแต่เบอร์78ฉะนั้นการปุ่มในการลบก็แค่นี้นะครับแต่ว่ามีข้อระวังนิดนึงคือถ้าเราไปลบสมมติตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างข้อมูลเนาะที่เรามีเนี่ยนะครับถ้าเราไปลบนะครับเช่นอาจารย์จะลบตัวสุดท้ายนะไอ้ stop buffer ตัวนี้นะครับอาจารย์ delete ปุ๊บนะครับเนี่ยมันลบไป1เรคคอร์ดแต่ว่าอย่าลืมว่าในฐานข้อมูลอะอะไรที่มันผูกกับตัว product ตัวนี้อาจจะมีปัญหาตามไปด้วยนะครับเพราะอาจารย์ยังไม่ได้เช็คเหมือนกันว่าตอนนี้ deletion หรือความสัมพันธ์กันนะถ้า product มันหายแล้วรายการสินค้าที่เขาซื้ออะมันเพี้ยนไปด้วยหรือเปล่าหรือมันพังไปด้วยหรือเปล่าอันนี้อาจารย์ไม่ได้เช็คนะครับฉะนั้นต้องดูดีๆว่าถ้าเราลบไปแล้วมันจะเกิดปัญหาอะไรอีกทีในอนาคตหรือเปล่านะครับแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราสามารถเพิ่มลบแก้ไขทุกอย่างได้ละในส่วนของ product นะครับเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการจะขายสินค้าแล้วล่ะนะครับจะขายสินค้าว่าเราจะคำนวณการขายสินค้าอะไรต่างๆยังไงบ้างนะครับ